คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการจัดเรียงอีกหนึ่งรูปแบบก็คือการจัดเรียงแบบฟองหรือว่าบับเบิลสอตนั่นเองนะครับก็อยากให้ลองนึกถึงภาพฟองครับเวลาฟองมันมีฟองน้ำมันอากาศมันก็จะลอยจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนสดุดถูกไหมครับก็เป็นแนวคิดเดียวกันครับก็คือในการจัดเรียงแบบฟองก็คือว่าในการลอยเนี่ยมันก็จ,จะไปชนกับ ฟองที่อยู่ถัดไปใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าชนกับของที่อยู่ถัดไปแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนนะครับแนวคิดนี้ก็คล้ายๆกันในการจัดเรียงแบบฟองก็คือมันจะเปรียบเทียบจากด้านทางซ้ายมือจริงๆฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับซ้ายมือสุดโดยเปรียบเทียบกับตัวด้านข้างนะครับสมมุติเราต้องการให้ข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยอยู่ทางขวามือสุดถ้าพอเปรียบเทียบปุ๊บเราก็จะดูว่าถ้าข้อมูลตัวไหนมันมากกว่าก็ให้สลับ ตำแหน่งให้ข้อมูลที่อยู่ที่มากกว่าเนีย่ยอยู่ทางขวามือแล้วจากนั้นก็เปรียบ <c oughs> เทียบกับตำแหน่งที่อยู่ถัดไปแล้วก็สลับให้ตัวที่มากกว่าอยู่ทางความมือแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวที่อยู่ถัดไปนะครับถ้าเราทําแบบนี้จนสุดปลายของข้อมูลเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งทางความมือสุด <c oughs> เป็นข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดจากนั้นก็ทําซ้ำนะครับโดยเริ่มจากข้อมูลที่อยู่ทางซ้ายสุดแล้วทาแบบเดียวกันเลยคือเปรียบเ MM ทีบอยู่กับข้อมูลที่อยู่ถัดมาแล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับถ้าผม ยกตัวอย่างรูปนี้นะครับมีข้อมูลอยู่6ตัวนะครับ6 1 2 3 4 5ี่นะครับเริ่มจากซ้ายมือสุดนะครับเปรียบเทียบกับตัวที่อยู่ถัดไปนะครับมีค่ามากกว่าแล้วก็สลับตำแหน่งให้ตัวที่มีค่ามากกว่ามาอยู่แทนที่ในตำแหน่งที่2จากนั้นก็เปรียบเทียบในตำแหน่งถัดไปนะครับ6มากกว่า2ก็สลับมา6มากกว่า3ก็สลับไป6มากกว่า4ก็สลับ6มากกว่า5ก็สลับเพราะนั้นสิ้นสุดการทำงานทั้งหมดเนี่ยหกก็จะอยู่ในตำแหน่งขวามือสุดนะครับ จากนั้นก็ต้องทําซ้ําแบบเดิมนะครับโดยเริ่มจากทางซ้ายมือสุดทําซ้ําไล่ไปเรื่อยนะครับจนได้เท่ากับจํานวน n รอบนะครับซึ่งเราจะมาลองดูการเขียนโค้ดกันดูนะครับอันนี้ผมมีโค้ดไว้ให้แล้วนะครับแนวคิดก็คือใช้ฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับประกาศฟังก์ชันชื่อว่า bubble sort นะครับแล้วก็ส่ง list เข้าไป1ตัวก็เป็น list สขอข้อมูลที่จะไปถูกจัดลำดับนะครับ จากแนวคิดที่ผมเล่ามาเมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามันคือการทำซ้ำซ้อนกันอยู่นะครับทำซ้ำแรกทำซ้ำที่อยู่ข้างในก็คือว่าเป็นตัวดึงเอาข้อมูลที่มากที่สุดไปอยู่ปลายของข้อมูลนะครับทำซ้ำรอบที่2คือว่าเราจะทำแบบเนี้ยทำแบบเดิมเนี้ยซ้ำกันนะครับจนมั่นใจว่าข้อมูลทุกตัวนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้การทำซ้ำซ้อนกันแบบนี้นะครับ ในการทำซ้ำรอบนอกเนี่ยเราจะทำซ้ำเท่ากับจํานวนข้อมูลที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ให้ for i in range len l นะครับส่วนการทำซ้ำรอบในเนี่ยนะครับจริงๆเราก็จะเขียนง่ายโดยเป็น for j in range len l ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความไม่จำเป็นบางอย่างเพราะว่าในการทำซ้ำแต่รอบเนี่ยมันมีส,ะะสารสนเทศที่เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลที่มากที่สุดเนี่ยมันไปอยู่ทางขวามือแล้วนะครับ ถ้าเรามั่นใจในตำแหน่งมันแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตรวจสอบมอันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนรูปแบบใหม่แบบนี้ครับเล่นความยาวความยาวของลิสต์นะครับลิสต์ที่เป็น Square b r a c k e t นะครับโคล,ลอนลบไอแล้วก็ Square b r a c k e t นะครับเราจะมาลองทําความเข้าใจรูปแบบการอ้างลิสต์แบบนี้กันดูนะครับผมจะขอเปิดจูป i เตอขึ้นมาเพื่ออธิบายนะครับในส่วนด้านบนเป็นส่วนอของ โค้ดในการเรียงลำดับนะครับในส่วนหน้าต่างด้าน,นล่างเนี่ยเป็นเพียงแค่การอธิบายให้เห็นแนวคิดเฉยๆนะครับไม่ได้มีผลต่อคโค้ดด้านบนนะครับผมจะเริ่มอธิบายโดยการยกลิสต์ขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือลิสต์ l นะครับลองพิมพ์มาดูอีนนีอลิสต์ l ของเรานะครับเราเคยอ้าง l แบบบางส่วนมาแล้วนะครับจำได้ไหมครับก็คืออ้าง1โคล่นแล้วก็วงเล็บปิดเลยนะครับการอ้างแบบนี้หมายความว่ามันจะดึงข้อมูลจากลิสต์ l เนี่ย ณอินเด็กที่1นะครับไปจนสุดนะครับเพราะว่าเราไม่ระบุที่ปลายใช่ไหมครับปลายสุดมันมันก็จะหมายความว่าดึงไปจนจบเลยนะครับเราจะลองอ้างแบบนี้ดูนะครับเราลองไม่ระบุตำแหน่งเริ่มต้นบ้างแต่ระบุตำแหน่งสิ้นสุดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามันก็จะดึงค่า l เนี่ยตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยมา3ตัวก็คือ 30, 12, 5 แต่ว่าที่เราเขียนในนี้เราใช้ตำแหน่งที่สุดเป็นลบนะครับเราจะมาลองรันดูว่ามันหมายความว่ายังไงนะผมปิมพ์ค่า L ก่อนนะครับแล้วก็ลองจากลบ1ดูนะครับลองสังเกตว่าอันนี้ L เริ่มต้นกับ L ที่อ้างแบบนี้มันต่างกันยังไงจะเห็นได้ว่าข้อมูลทางที่อยู่ขวาสุดเนี่ยถูกตัดออกไป1ตัวนะครับไม่ถูกอ้างถึงนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขพิมพ์ L ก่อนแล้วกันพิมพ์ L ไว้แล้วก็แต่ผมจะเปลี่ยนจากรุ่นหนเป็นรบ,สรบ2สเห็นได้ว่าข้อมูลที่อยู่ทางขวาสุดจะตุกตัดออกไป2ตัวนะครับเพราะฉะน,นั้นการใส่ลบสเป็นจุดสิ้นสุดนะหมายความว่าการเริ่มนับจากทางด้านขวามือนะครับมา2ตงตำแหน่งนะครับก็คือเพราะฉะน,นั้นการเขียนนี้จะหมายถึงว่าเรา,เอ,าอ้างอิงค่าใน list L นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับไปจนถึงตัวที่ ก่อนถึง2ตัวสุดท้ายนะครับนั่นเองก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับซึ่งเราก็เอามาอ้างเป็นจนํานวนในการวนลูปครั้งที่2นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะไปตรวจสอบตัวที่เรามั่นใจข้อมูลอยู่แล้วซึ่งในตาแหน่งที่เรามั่นใจเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งในทุกๆรอบนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงถูกลบด้วยไนะครับแล้วเราจะทําอะไรภายใต้การวนลูปครับก็คือเราจะตรวจสอบเงื่อนไขครับโดยเริ่มจากซ้ายสุดเลยก็คือเริ่มจาก j เป็น0 เปรียบเทียบกับตำแหน่งที่ J บวก1ก็ตำแหน่งที่อยู่ถัดมันไปทางขวามือถ้าตำแหน่งที่ J มากกว่าตำแหน่งที่ J บวก1ก็จะสลับครับโดยเอาค่าในตำแหน่งที่ J บวก1เนี่ยมาใส่ไว้ในค่าใน list L ในตำแหน่งที่ J แล้วก็เอาค่าในตำแหน่งที่ J เนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ในตำแหน่งที่ J บวก1นะครับถ้าเราทำซ้ำเรื่อยๆข้อมูลก็จะถูกขยับขยับเข้าไปทางขวามือเรื่อยๆนะครับแนวคิดก็ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะมาลอง รันกันดูนะครับว่ามันให้ผลลัพธ์ยังไงบ้างอ่านี่นะครับนี่คือข้อมูลเริ่มต้นนะครับ30 12 5 81 44นะครับพอเรียกฟังก์ชัน bubble sort นะครับแล้วก็ส่งค่า l list ตัวนี้เข้าไปนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็น4 4 5 12 30 81นะครับผมจะลองเปลี่ยนจากเครื่องหมายมากกว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าบ้างนะครับเกิดอ,อะไรขึ้น ข้อมูลก็จะสลับกันนะครับก็จะเรียงจัดมากไปน้อยไปสิบเอ็ดสามสนะครับเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับผมจะลองปริ้นต์ออกมาดูนะครับปริ้น,นต์ณตำแหน่งนี้ดูว่าเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเพื่อจะให้แนวคิดชัดเจนมากขึ้นอันนี้คือ ลิสต์เริ่มต้นนะผมก็จะเป็นลิสต์เริ่มต้นลิสต์ List. เริ่มต้นนะครับตัวนี้แล้วก็จะได้ว่าพอวนลูปรอบแรกลูปในนะครับรอบแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าที่มากที่สุดก็จะมาอยู่ทางขวามือสุดและเพราะฉะนั้นในรอบต่อไปเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องวนเปรียบเทียบทั้งหมดแต่เราเปรียบเทียบเฉพาะส่วนที่ผมไฮไลท์ไว้ พอรอบที่2ปุ๊บค่าที่มากที่สุด2ตัวแรกอยู่ทางความมือเพราะฉะนั้นเราก็เหลือตัวแบบเทียบแค่4ตัวรอบต่อมาเหลือตัวบบเทียบแค่3ตัวต่อมา2ตัวแล้วก็1ตัวนั่นคือสาเหตุที่เราอ้างถึงลิสต์แบบนี้นะครับก็จากโค้ดนี้เราก็เห็นรูปแบบการเรียงลำดับนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับ selection sort ไปแล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับ bubble sort ไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันนะครับ แล้วก็เรียนรู้ของเกี่ยวกับเรื่องของการอ้างนะครับข้อมูลในลิสต์นะครับโดยเป็นการอ้างอิงจากการนับทางด้านขวามือนะครับดังที่เราได้ใช้ในโปรแกรมนี้